ว่าลุงเขาเอาเครื่องบินขึ้นมาอย่างถ้าโชคร้ายก็อาจจะได้แค่มาแท็กข้างนอกแต่นี้เราโชคดีจริงๆเราดีชอบเราดีชอบเดินสวัสดีค่ะอุ้ยอะไรอ่ะร้านโดนัทที่ดังที่สุดในอเมริกาโดนัทเสพริกโดนัทเบคอนครับผมโอ้โหไปวะเนี่ยอุ้ยอย่างนี้มึงโดนเลยจบเดี๋ยวบนล่างมึงเลยอุ้ยเต็มเลยมาโอ้โหหลายตัวเลยว่ะตอนนี้เราอยู่ข้างหลังน้ำตกแล้วอัปเดตนะครับวันนี้วันนี้จริงๆจะมีที่เราบอกว่าเมื่อคืนจะมีเที่ยวไปบ้านเครื่องบินก่อนสรุปเปลี่ยนแผนคิดว่าน่าจะเที่ยวในเมืองพอลแลนด์ก่อนแล้วอันเนี้ยเหมือนแพทแนะนำมาเป็นพาร์คที่ก่อนที่จะถึงเส้นข้ามแบ่งรัฐที่มันอยู่ตรงริมน้ำตรงวอชิงตันที่มีแม่น้ำโคลัมเบียใช่ป่ะไหลผ่านโคลัมเบียก็เป็นคล้ายๆแบบเป็นแม่น้ำสายหลักเหมือนกันแม่น้ำใหญ่อันนี้คือสวยป่ะที่ไปอ่ะสวยสวยเมื่อกี้สวยอยู่สวยกว่าภรรยาคุณบอกว่าไม่มีอะไรเทียบภรรยากูได้อันเนี้ยมันเป็นคำถามที่มึงไม่ควรถามอุ้ยตามจิ๊บจิ๊บอาร์มี่แม่งโอ้ยนี่วินเทจโคตรเฟี้ยวใช่เหรอเออนี่ US Army เออใช่จริงด้วยสวยโคตรเท่ดูผมว่าเป็นทหารน่าจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ก็ซื้อมาโอ้ยจะแม่งกว้างงี้เลยนะเว้ยเออThat way is a house on the left or the right? Okay, okay, I'm coming. Go round. เด็กกำลังปักป้ายเลยใช่เอาแล้วครับเปลี่ยนแผนแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงมันมีอะไรให้ลุ้นเห็นผู้หญิงปักอะไรแล้วเขียนว่ายาเซลต้องกลับเลยดีกว่าว่าอยู่ตรงแถวไหนนี่ขวานี่ครับขอนึกว่าจะเข้าซอยคอนเข้าไปถามเจ้าหน้าที่มาแล้วเขาบอกว่ายาร์ดเซลล์มีวันพฤหัสซึ่งไม่ใช่วันนี้แต่อ่านป้ายไม่ดีเดี๋ยวไปต่อดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรละโอ้คุณ นักเดินทางก็ต้องมีกระเป๋าเดินทาง อุ้ยไปไหนครับไปหนามบินเหรอเฮ้ยไปเลยเหรอไปแล้วแล้วเสื้อแม่งเหมาะกับกระเป๋าเนี่ยนี่มึงมาจากยุคไหนเนี่ยหลุดมาจากยุคไหนใบนี้ได้มาเท่าไหร่นะห้าเหรียญห้าเหรียญหรือแปดห้าเหรียญถูกใช่สภาพยังดีอยู่เลยใหม่มากตรงนี้มันคือยังไงครับเรียกว่าอะไรกูไม่รู้อ่านหนังสือมาตลอดเหรออะไรอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบสะพานพระราม8ใช่แบ่งรัฐอะไรระหว่างรัฐอะไรกับรัฐรัฐออริกอนกับวอชิงตันแต่เป็นสะพานชื่อสะพานพระราม8ไอ้เหี้ยอยู่อันนี้มันชื่อพรรคอะไรพระราม8พระราม8ไอ้เหี้ยเป็นกันทั้งรถโอเคไปดีกว่าพี่เปล่าอันนี้สะพานอะไรพระราม8ด้วยพระราม8ในอเมริกา30นาทีบัตร25 30นาทีบัตร25โอเคถูกเฮ้ยกูชอบพาร์คกิ้งเขามากเลยอ่ะมันดูไฮโซอ่ะมึงมันไม่แมนนวลมันเป็นอิเล็กทริกมันเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยใช้โซลาร์เซลล์จริงในการรันเออนี่ไงเยอะแผงมีแผงโซลาร์เซลล์บนเนี้ยโคตรเจ๋งอ่ะล้ำจัดล้ำเหมือนวัฟอินเตอร์เทรดเลยบริการรับฝากของและส่งทั่วอเมริกาถ้าคนที่มีโปรดักต์จากไทยก็มาขายของในอเมริกาได้ใช่โคตรเจ๋งบริการคลังสินค้าในอเมริกาและแคนาดาเฮ้ยจัดส่งทั่วประเทศด้วยความไวแสงนี่แสงขนาดนั้นเลยเหรอสดชื่นว่ะนี่กี่โมงแล้วเนี่ย10:30สิบโมงครึ่งอากาศดีจัดฝั่งนู้นเป็นออริกอนแล้วอ๋อถ้าเราว่ายน้ำข้ามฝั่งไปคือออริกอนเหรอใช่หนีข้ามละเอาปะไปเลยเดี๋ยวไปรับฝั่งนู้นนะโอ้ยสวยว่ะสวยนี่อันนี้ก็สะพานพุทธหรอใช่เลยเหมือนจ้ะอุ้ยท้องฟ้าสวยอ่ะ
นเห็นอ่ะมันเรียกว่าโคลัมเบียริเวอร์ซึ่งโคลัมเบียริเวอร์เป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเนี่ยเชโตแล้วมึงจำได้ป่ะสเนคริเวอร์ที่เราพูดกันเกือบทั้งคลิปอ่ะอย่าบอกนะว่ามันเชื่อมกันอีกใช่มันไปเชื่อมกันแล้วลงมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะซึ่งไอ้สเนคริเวอร์มันคือสาขาหนึ่งของโคลัมเบียซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่เหมือนกันสเนคริเวอร์ก็วิ่งมาไกลเหมือนกันส่วนโคลัมเบียริเวอร์ก็มีความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตรอ่ะเพื่อนลองทำเหมือนเพื่อนคุยกันนี่ธรรมชาติแหละมันจะธรรมชาติแต่ไม่ธรรมชาติเฮ้ยเดินไปตรงนู้นกันตรงนู้นแม่งน่ารักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องถอดรองเท้าเดินกันหน่อยนะคนหนึ่งอ่ะเนี่ยกูไม่ได้ถอดรองเท้ามาเพราะว่าเบเกอร์เขาใส่สบายถอดง่ายใส่ง่ายมี3สีสีดำมิดไนท์สีเหลืองมัสตาร์ดสีขาวออฟไวท์ไปสั่งกันได้นะครับเดี๋ยวแปะให้ฟังการที่มึงเอามืออ่ะได้สัมผัสกับแม่น้ำอ่ะเหมือนมึงได้เชื่อมกับโลกใบนี้โอ้โหอยากเอามือสัมผัสเลยอะสัมผัสแม่น้ำสัมผัสหัวมึงเพื่อเฮียขอเดินเหมือนเด็กได้ไหมได้คือน่ะที่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้ทำเป็นเรียบๆเลยนะเว้ยเขาทำเป็นเหมือนแบบตะปุ่มตะปับมันเดินแล้วแบบว่ามันสบายตีนะมึงคือแบบเวลาแบบมึงเครียดๆอ่ะมึงมาเดินปล่อยตัวปล่อยใจตรงนี้มึงรู้สึกดีมากเลยนะเว้ยจริงไม่ใช่มึงลองถอดรองเท้าเดินดิWater, no life, no blue, no green. Yellow. ไม่มีน้ำไม่มีชีวิตไม่มีสีฟ้าไม่มีสีเขียวสีฟ้าคือแบบท้องทะเลแม่น้ำหรืออะไรเงี้ยกรีนก็คือพวกต้นไม้ถ้าไม่มีน้ำอ่ะมันไม่มีจริง I know sooner or later. พวกเขาแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบทำมาเพื่อให้คนมาเอาเวลามาทิ้งตรงเนี้ยแม่งก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอ่ะแค่แบบเยียวยาจิตใจนี่ก็คือคุณภาพของชีวิตแล้วนะคือสมมติว่าเขาเอาเงินสมมติตีไปว่าก้อนหินก้อนเนี้ยที่เขาทำเป็นน้ำตกแล้วก็มีลายแกะสลักอ่ะสมมติตีไปว่าการทำอันนี้ขึ้นมาประมาณ1ล้านเหรียญอ่ะถ้าเขาเอาเงิน1ล้านเหรียญอ่ะไปช่วยคนที่แบบตกยากหรือไปทำอะไรที่มันแบบว่าเป็นเหมือนแบบโดยตรงอ่ะเหมือนบริจาคเงินอ่ะคือมันฮิวคนละแบบอ่ะมันฮิวกันคนละแบบฮิวตรงนั้นโอเคเอาเงินไปยัดแล้วมึงฮิวจุดๆนึงใช่ป่ะปุ้งแล้วก็จบไปแต่ตรงเนี้ยแม่งอยู่ไปเรื่อยๆแล้วคนมันค่อยๆฮิวเหมือนแบบอย่างที่บอกคล้ายๆ passive income อ่ะมันแบบสแต็กไปเรื่อยทำให้คนแบบคุณภาพชีวิตแม่งดีขึ้นเรื่อยso the sound can just stop ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้ตีนเปล่าๆเราเดินเพื่อให้เราสัมผัสกับแม่น้ำจริงๆอาหารเมนแถวนี้เท่าไหร่วะแต่ว่าไม่ได้แพงขนาดนั้นปะลองเสิร์ชไหมแพตตี้หาคู่มูลให้หน่อยถ้าเป็นสตูดิโอเนี่ยมันจะเป็น 1,500ถึง 1,700 เชี่ยถูกจริงถูกมึงแล้วมึงอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ LA อ่ะ1,500 แบบกังสัตว์อ่ะเออแล้วถ้าเป็นวันเบสวันบาสบวกเดนเนี่ยเห็นไหม 3,850 ราคากลางๆ 3,800 ถูกมากโอ้โหตื่นมาแล้วอากาศจริงนี่คือหน้าร้อนนะนี่คือหน้าร้อนที่แบบเย็นสบายอ่ะสุดยอดมาถึงอีกร้านหนึ่งชื่อร้านว่า House of VintagePlease, won't you stick around? I don't wanna say goodbye when the sun goes down. I wanna keep you close. วุ้ยวุ้ยอันนี้ก็สวยเครื่องเล่นในนี่เว้ยเฮ้ยเก่าเหรอเก่าเลยฮะมันดูมันมีเทคโนโลยีน่าจะเก่า125เหรียญวะเฮ้ยตั้มมึงดูเสื้อฮาวายข้างบนWon't you stick around? Spare just a little time. Don't go running round. I wanna keep you close. เฮ้ย Calvin พื้นอย่างนี้40ปะเนี่ยมีสิทธิ์นะกูมีสิทธิ์นะ45สวยกูฮาวายนกแก้วแล้วได้ต็อกแล้วนี่แปะเลยอะแต่ว่าก็น่าสนใจนะ You stole my heart, don't you ever see we're through. จานว่ะ
5ใบ16เหรียญเหรอเปิดดิปึ๊บปุ๊ง16เหรียญ5ใบลายสวยเซตออฟ5 39อ๋อเซตออฟ5 40อุ๊ยอย่างนี้มึงโดนเลยอย่างนี้มึงโดนเลยไปเลยเพื่อนอย่างเงี้ยไปเลยเพื่อนเท่าไหร่20ไปดีครับไปดีครับแบบนี้ไปดีครับ2ไฟนี่ติดป่ะไม่ติดคัตตอนหรือว่าเลยองเลยองครับเอ้ยคัตตอนมันเป็นไอ้เหี้ยคัตตอนอุ๊ยไอ้เหี้ยจะได้วะได้ไปได้เลยใน USA เดือดอันตรายก็เพราะเป็นตัวเลือกเฮ้ยลาคอสเป็นอินเดเซ่อะเออเป็นเทียกเป็นเทศเก่าจ้ะเดี๋ยวบนล่างมึงเอ้ยกูเจอเสื้อที่เหมาะกับเราแล้วว่ะอะไรวะมันคือเหยี่ยวเฮ้ยเหยี่ยวเหยี่ยวเหยี่ยวเงินด้วยดิประเด็นเนี่ยสวยกว่าเสืออีกเอาเอาใช้ได้ป่ะใช้ได้อยู่แล้วริฟเสร็จก็ได้กินเลยครับสปอนเซอร์บายช็อปหน้ามาอีกแล้วอันนี้น้ำพริกอะไรวะปันซีกับผักขี้เมานิดหน่อยแล้วลงไปเราโชคดีนะที่มีแบบอาหารไทยกินทุกวันอ๋อใช่ในรถทริปเมกากูอ่ะเคยรถทริปใช่ป่ะแต่ไม่ต้องรถไม่ใช่รถบ้านอ่ะไปรถที่ไปไกลๆอ่ะมึงไปแบบ 2-3 วันแล้วถ้ากินอาหารฝรั่งวันแรกมันโอเคแต่หลังๆมันเลี่ยนเว้ยไม่ได้เนาะคนโหยหาโหยหาอะไรที่มันแบบมันแซ่บๆแล้วแบบรสชาติจัดๆอ่ะถ้าอยากกินอาหารไทยดีๆฮะมีดนตรีสดเพราะๆเอ้าเครื่องเทศดิครับแน่นอนดิคือใครที่ไปเที่ยวอเมริกาแล้วไปเที่ยวยังไงก็แวะไทยๆอยู่แล้วป่ะและเครื่องเทศก็อยู่ในไทยทาวถ้าสมมติอยากจะแบบบันเทิงเฮฮาไม่รู้จะทำอะไรในตอนกลางคืนไปหาหมูกระทะกินก็ไปที่เครื่องเทศไทยบาร์ไทยบาร์ครับอยู่ตรงไทยทาวมีดนตรีสดเพราะมีเครื่องดองเครื่องดื่มมีหมูกระทะจัดไปบายบายวอชิงตันเข้าสู่รัฐโอเรกอนนะครับครับผมผ่านจากสะพานนี้มาครับย้อนเรามาทำอะไรกันที่นี่ครับคุณพับครับช้อปปิ้งไงเด็กไอ้เหี้ยเพราะมันไม่มีเซลแท็กพยายามหาอยู่ว่าทำไมช้อปปิ้งเหรอคือเขาเหมือนแบบว่าเขาหาระบบภาษีอย่างอื่นอะไปชดเชยการไม่เก็บภาษีใช่ใช่ใช่เซลแท็กอะก็คือภาษีการขายก็คือมันทำมันดึงดูดคนให้คนเข้ามาแบบใช้ชีวิตในเมืองได้อะไรเงี้ยใช้ชีวิตที่รัฐนี้เยอะขึ้นคือเมื่อกี้ต้องหาข้อมูลเว้ยแล้วก็แบบประมาณว่าคือข้อมูลมันเยอะมากหลายปัจจัยมากในการที่สเตทนึงจะแบบสามารถแบบแท็กซ์ฟรีได้นะก็คือประมาณว่าตอนปี1930น่ะเหมือนย้อนกลับไปpolitics ของรัฐเนี้ยเค้าโหวตกันว่าจะไม่ให้มีเซลส์แท็กแต่ว่าอินคัมแท็กยังต้องเสียอยู่ก็คือแท็กรายปีแท็กรายปีรายได้ของเราสิ้นปีคือรายได้คือเราไม่สามารถที่จะไม่จ่ายแท็กได้เพราะไม่งั้นรัฐบาลเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาล่ะใช่ๆๆแต่ว่าเค้าก็แอคเซปต์ว่าโอเคการซื้อของเนี่ยไม่เป็นไรแท็กฟรีแท็กฟรีไปเลยฟรีไปเลยช้อปปิ้งไปเลยเต็มข้อมันเป็นการเรียกทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยนะใช่ๆส่วนนึงก็มีผลซึ่งรู้ป่าวว่าในอเมริกาน่ะมีทั้งหมด5สเตทที่ไม่มีแท็กมีอะไรบ้างอลาสก้า2เดลาแวร์3นิวแฮมป์เชียร์4มอนทาน่า5ออริกอนโอเคไอ้ที่ไม่ใช่ออริกอนอ่ะรัฐแม่งคือแบบเป็นรัฐมากเลยน่าจะแบบว่าชนบทมากชนบทจัดเลยแต่มึงรู้ป่ะรุ่นพี่กูอ่ะมาอยู่ที่พอร์ตแลนด์อ่ะเขาบอกว่าคนในพอร์ตแลนด์อ่ะเสียอินคัมแท็กแบบแพงกว่าเสียที่เอาเองมันเข้าส่วนตัวเนี้ยไปชดเชยไอตัวเซลแท็กอ่ะคือถ้ามึงยิ่งรายได้เยอะแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรายได้คนรวยอ่ะจะเสียแพงใช่ไหมเขาบอกจะอยู่ในสัดส่วนที่แบบแพงกว่าที่อยู่ LA อ่ะใช่ก็ make sense นะก็ make sense มันก็ต้องมีอะไรมาอุดบ้างคนรวยก็ต้องจ่ายแท็กเยอะกว่าคนชนกลางกับชนชั้นล่างหรือเปล่าคืออย่างอลาสก้าไม่มีเซลส์แท็กเหมือนกันแต่จะมี property tax ที่สูงมันก็ต้องมีอะไรมันก็ต้องมีอะไรชดเชยกันชดเชยกันชดเชยกันอยู่ไม่สามารถที่จะแบบฟรีทุกอย่างเราจริงๆอ่ะไม่ได้มาครั้งแรกเราจริงๆอ่ะมาพอลแลนด์หลายรอบแล้วประมาณ 3-4 รอบแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ไปในที่ที่มันเป็นที่แบบ
เขาเรียกว่าอะไรคนเที่ยวทั่วไปแมสอ่ะเพราะว่าเราบอกเคยไปมาแล้วครั้งนี้เรามาเราก็เลยแบบเที่ยวที่ที่แบบเราไม่เคยมาแล้วกันทริปของเราใช่ตามช่วงบวชมันจะมีแบบที่ฉีกที่ฉีกถ้าเราได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ตรงนั้นตอนนี้เอหมดไปแล้วคนแตกไปแล้ว2อันเนี่ยนี่เหลือที่เกต B 2รางวัลเกต C 2รางวัลคือมันดีตรงที่มันไม่โกงแน่ๆเพราะทิเก็ตมันครบแต่ถ้าเราซื้อจนเป็นทิเก็ตไปสุดท้ายอ่ะก็ยังได้รางวัลโอเคแต่ไม่ต้องสุ่มคือเป็นโดเรมอนแล้วมีแบบอังกฤษเมืองจีนฝรั่งเศส USAมีเตอร์กี้ไทยแลนด์ด้วยอ่ะมีไทยแลนด์ด้วยเหรอแต่ก็น่าจะเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ไทยแลนด์เฮ้ยน่ารักไหนมาดูสิเออรถอะไรวะเฮ้ยเอามาซื้อมารีวิวดีกว่าอะไรอ่ะรถกุ้งอาบาโลนซอสสไตล์อะไรก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเลจีนเอาเลจีนอันนี้เป็นมาเป็นตึกเลยอ่ะเออเอาดิแค่ลองเฉยๆอันนี้รถมีดบอลเฟเวอร์ดูดีแบบไอ้นี่ก็ดูน่ากินเหมือนกันรถออยสเตอร์เราเคยลองรถนี้กันแล้วที่เวกัสรถไก่ย่างเนี่ยรถทะโลป่าวะรู้อ๋อเบสบีฟโน้ตสไปซี่เรนบีฟาร์เบอร์แต่ก็ว่าก็จะใช่ซื้อทิเก็ตดูดีว่าจะโชคดีได้ตัว B หรือเปล่า $10 a ticket $10 choose the one that you like เอา B ก็อันไหนดีนะโอเคเงาไหมล่ะไม่เอาเอาเลยกูดวงไม่ดีว่ะมุกมาจับให้กูดีว่ะขอได้ B ได้ C ก็ได้เฮ้ยได้มากี่ใบใบเดียวเอาใบเดียวบีปึ๊บเจโอ้โหล่างสุดเลยอย่าว่าแต่ C อย่าว่าแต่ C นะโอเคเกือบเท่าเจเอาเดียวนะเจบอบอยู่เจทุกคนได้อะไรวะเจอ่ะมีคนได้เลยนะอ๋อเจได้เป็นผ้าเหรอ You can choose the one you like โอเคตัวเอกแม่งหายไปแล้วอันนี้เพื่อนพระเอกตัวนี้หนึ่งก็ได้โอเคอ่ะลองรีวิวเลดีกว่าเลรถหมูหันรถหมูหันโอ้ใช่เลยเหมือนหมูแผ่นบ้านเราสองคนแก่นะกินดีว่าเป็นไงหมูแผ่นอร่อยมันหวานแต่ไม่ได้หวานแบบคือสัมผัสได้มันเหมือนหวานเว้ยเหมือนหมูแผ่นบ้านเราอร่อยกลางๆเลยอ่ะไม่ได้มีความแบบแซ่บเผ็ดหรือว่ารสจัดหรือว่าอะไรกินถุงเดียวกันปะเนี่ยแต่กูอร่อยอ่ะอร่อยของกูคุยเพราะแบบเออคือมันมีความเผ็ดกว่านี้กูว่าไปแปดเลยเผ็ดจ้าแปดเลยอ่ะกูกลางๆมีความแปดแล้วก็อร่อยหอมไม่เหรออ่ะมันมีร้านโดนัทดังๆไป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 หมื่นแปดรีวิวเยอะเท่ตอนนี้พอลแลนด์โอเรกอนอยู่ประมาณ20องศาแต่ถ้ากลางคืนก็อ่ะมี8มี10แล้วแต่เปิดอยู่ปะเนี่ยอุ้ยคนเต็มเลยเฮียข้างในนี่เมเปิ้ลบาร์แล้วใครใส่เบคอนข้างบนที่เป็นทีสแล้วก็อะไรวะขวดแรกคือไอ้โดนัทเนี่ยอะไรฮะแนวโบเร็กซ์เอ้ยอยากกินเลยช็อกโกแลตลิงลิงออฟไฟร์อุ้ยเฮียโดนัทใส่พริกเดินแล้วใส่พริกอ๋อนี่ไงเบคอนมอโก้อันนี้ที่เขาบอกวูดูดอยน่ารักชื่อร้านชื่อวูดูเฮ้ยไอท็อปอะไรกันเสานี่ก็กินได้นะเนี่ยทำไมอะเป็นโดนัทไม่ใช่แค่มีแค่โดนัทนะมันมีไอเนี่ยกิตเตอร์กิตเตอร์ใส่อยู่เต็มเสาชูเกอร์ลองกัดดูดิลองดูเออเป็นไงมันหยาบหยาบอะหมายถึงว่าเสาเหรอมึงอะใจหยาบมันคือเสาเอาเท่าไหร่เอาโหลนึงได้โหลนึงก็ได้The City of Rose มันเลยเป็นมึงเห็นที่พื้นเป็นในนี้ป่ะเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบนี่ไงพอพอลแลนด์โอเรกอนมันคือ City of Rose อ๋อแล้วมันเป็นติดท็อปเทนโดนัทร้านโดนัทที่ที่ดังที่สุดในอเมริกาไม่ใช่ในโอเรกอนนะในที่สุดในอเมริกาเลยเหรอเช็ดเคที่อะไรก็ไหนวูดูโดนัทอิสเล็กก็ไหน as one of the top 10 donut shop in America ได้มาแล้วครับ1 2 3ไม่อันใหญ่ว่ะเอาแต่แบบดังๆเข้ามาเลยมีพริกตักอยู่เพื่อนพริกแห้งด้วยอันนี้เป็นไอเดียโบเป็นไอสัญลักษณ์อ่
ไอ้ตัวโดนัทอ่ะไม่มีอะไรก็แค่แบบว่าเหมือนช็อกโกแลตธรรมดาเพราะเขาก็บอกว่าตัวนี้ไม่ได้ป๊อปปูล่ามากเขาบอกอันอื่นป๊อปปูล่ากว่าพริกมันเปิบพริกที่แบบว่าพริกแห้งที่มันไม่เผ็ดเลยใช่แบบนิดเดียวมันจะละลายแล้วนะนี่อันนี้กูเอามาให้มึงเลยเรียกว่าอะไรบลันเจ็ดเดียวมาชิ้นละอะไรเนี่ยผสมกันกูลองอีกอันนึงดิบ้านที่20 บาท 50อันไหนที่แบบเป็นตัวดังของเขาเลยอ่ะเบคอนอันนี้เบคอนขอลองชิมอันนี้ได้ไหมเบคอน4 บาท 50โดนัทเบคอนครับผมไอ้เหี้ยเบคอนแม่งเสือกเข้ากับโดนัทเฉยเลยวะมันเอาเข้ากันได้ไงวะอร่อยมันแบบว่ากรอบกรอบอยู่ข้างบนอ่ะจนเราแบบอืมข้างล่างเป็นอะไรอ่ะไม่รู้สึกแปลกกับมันเลยหวานหวานเค็มเค็มเออเป็นอะไรนะเกรซอ่ะได้เบคอนไปด้วยครับทำจากมาโป้มาเฟียนี่ก็ดังมาเฟียใหญ่ครับกินแล้วเป็นมาเฟียเปล่าใหญ่จัดครับอันนี้ดูดิเป็นหน้าเขาไปอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเป็นไงวะอร่อยครับมึงลองชิมเลยสามก็คืออันนี้อันนี้ใช่แม่งรวมแบบมิกมาอยู่ข้างบนท็อปปิ้งเต็มเลยไปหมดเลยเฮ้ยไปอะไรอ่ะเอ้าไปโดนหลุยมาแล้วเอ้านี่นะครับคือผลพลอยได้จากการที่เขาไม่มีเซลล์แท็กนะครับในปี1930ทำให้พลเมืองในอเมริกาแห่กันเข้ามาซื้อของแบรนด์เนมนะครับและนี่ก็ตกเป็นเหยื่อ1คนในนั้นนะครับผมเอ้ยเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้จนได้ปาไปตลาดไปตลาดเซฟได้ต้องแบบ 2-300 เหรียญเนี้ยเฮ้ยแปลว่ากระเป๋าไปละ3 บาทแสดงรู้ราคากระเป๋าได้เลยเห็นมันบอกกู 1,500 Seems like yesterday I was 17 running bootlegs and drowns สั่งอะไรอ่ะตั้มไนโตรสตาวด์โอ้กลิ่นดีแบบอร่อยปอกมาเลยอ่ะลองชิมไปคำแรกแค่เข้าไปจึ๊บนึงก็รู้แล้วเปรี้ยวดูคำไนโตรนี้สมูทได้ไหมเป็นสตาวด์แบบสมูทกินง่ายๆไม่ออกพีนัทจัดเลยแต่ปาเดอร์จัดแต่ถ้าใครนะครับอยู่ที่ซาคราเมนโตหรือแวะไปเที่ยวก็ต้องไปที่ร้าน University of Beer ของคุณเนสเพราะว่าเป็นร้านเบียร์คนไทยที่มีเบียร์คราฟต์ดีๆมากกว่า40แบบแล้วก็มีหลายสาขาทั่วซาคราเมนโตนะครับก็อย่าลืมแวะไปที่ University of Beer ด้วยละกันขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการเนสจัดไปขอบมากเว้ยเนสเปล่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเมืองนี้บ้างครับแค่เดือนแค่ในดาวเทาว่ามันเป็นเมืองที่เงียบสงบมากสโลไลฟ์มากๆคนไม่พลุกพล่านเลยอากาศดีตึกสวยสวยตึกสวยจัดแต่ออเรกอนอ่ะมันยังขึ้นชื่อเรื่องของปัญหาของคนไร้บ้านอยู่เยอะไปยังมีเห็นนี้เห็นมีแต่พูดตรงน้อยกว่าเอลเอเยอะน้อยกว่าเยอะคนเรื่องอ่ะคนชอบบอกว่าพี่ไปถ่ายซอมบี้ให้หน่อยถ่ายโฮมเดดให้หน่อยทำไมวะชีวิตเขาแต่ถ้าสมมติเราเจอคนที่เขาอยากให้เราสัมภาษณ์หรือคุยนั้นน่ะน่าคุยได้สาระอยู่ดีเราเอากล้องไปเดินตามถ่ายชีวิตคนอื่นไปหาดูวิดีโอใน YouTube ไปดู YouTube เออจะให้กูไปถ่ายจริงๆมีสารคดีด้วยนะใน Netflix ใช่ใช่เคยดูหลายคนจะได้รู้เข้าใจสักทีว่าจริงๆแล้วปัญหาของอเมริกาที่ทำให้เกิดคนไร้บ้านมันไม่ได้มีแค่ปัญหาของแค่ขี้เกียจทำงานอ่ะคือเหตุผลในการขี้เกียจทำงานมันมีเหตุผลของเรื่องของไปลบมาแล้วเกิดปัญหาทางด้านจิตใจไม่สามารถทำงานอะไรอื่นได้หลายเรื่องที่เราไม่รู้หรอกใช่มีปัญหาครอบครัวมาก่อนอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แค่อยากเป็นผมอะไรเงี้ยเอางี้ตั้งแต่เที่ยวมาหลายๆเมืองมึงว่าเมืองไหนน่าอยู่สุดกูยกให้เลยเซียโตไม่เคยไปแล้วก็ไปครั้งเดียวแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นแค่เห็นแค่นั้นก็รู้สึกว่าโหแม่งน่าอยู่ว่ะน่าอยู่อะไรขอเหตุผลสัก1-2-3ข้อที่แบบทำไมมันถึงได้อยู่รู้สึกว่าเมืองมันมีความเท่แบบผู้ดีอ่ะแต่ถ้าเป็น LA มันจะเท่แบบสตรีทหรือว่ามีความแบบออฟคัลเจอร์รอ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 ดิบดิบมั่วมั่วโซ่โซ่หน่อยแต่เซียโตมันแบบมันฉาบเรียบมาแล้วอ่ะคลีนมาแล้วแล้วเพราะตลาดที่ผมก็โอ้โหนี่ปัจจัยหลักเลยเพราะว่าแม่งอย่างน้อยได้อุ่นใจแล้วอ่ะว่าแม่งมีอาหารที่แบบ
หารกินได้ทุกอย่างไทยนะอาหารไทยคนไทยเรากินอาหารไม่แต่ถ้ามันอยู่ร้านอื่นก็สั่งออนไลน์ได้ไงสั่ง69บาททั้งต่ำฟรี69เหรียญ69เหรียญทั้งต่ำฟรีส่งทั่วอเมริกาหรือเว้นแค่อลาสก้าฮาวายเราไม่ได้อยู่พอร์ตแลนด์แล้วเราอาจจะผ่านแล้วก็เลยไปแอร์เพนโฮมเลยเป็นบ้านที่เป็นเครื่องบินที่เป็นลูกเก๋ๆที่เขาซื้อพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ซื้อเครื่องบินเอามาตั้งอยู่กลางป่าอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าเรามีเวลาเราอาจจะไปน้ำตกหนึ่งใช่ร่มรื่นมากเลยร่มรื่นจังเลยในดาวทาวเนี่ยช่วงนี้แดดออกด้วยอ้าวล่วงไปหนึ่งอะไรอ่ะพุงไม่รู้จะเดินพุงไหนโดนไอ้ตับตกเหรอเออกูทำอะไรผิดป่าวะมึงพุ่งแรงไปหน่อยเมื่อกี้โอเคอันนี้ไม่ได้ใจตับถึงละแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยคือการที่จะไปตรงบ้านลุงได้ที่เป็นเครื่องบินจอดอยู่ในป่ามันต้องเข้าทางแคบมากแล้วรถเราคือไม่สามารถเข้าได้เมื่อกี้พี่บ่าวก็เลยวิ่งขึ้นไปถามคนที่แบบอยู่ตรงนั้นว่ามีที่จอดหรือจะทำยังไงที่เราจอดได้มั้ยเพราะตรงถนนตรงนี้มันไม่สามารถจอดได้มันอยู่ทางโค้งเขาบอกว่าโอเคงั้นอยู่มาจอดตรงนี้คือมันเป็นที่ของลุงที่ลุงเขาซื้อไว้แต่ที่จริงเขาไม่ให้ใครจอดนะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากให้เราไปเห็นจริงๆอะไรเงี้ยเออเพราะแบบเออเราก็เดินทางมาไกลแล้วลุงเขาก็เลยแบบให้ผู้ช่วยเขามาดูตรงที่จอดให้แล้วเขาก็ให้เราเดินขึ้นไปซึ่งโคตรโชคดีลุงแม่งใจดีจัดแอร์เพลนโฮมบ้านเครื่องบินคอนเสิร์ตออนอะวิงคือลุงเขาจะจัดสถานที่เนี้ยเป็นที่จัดคอนเสิร์ตด้วยคือโคตรเจ๋งมากคนพิการยังอ๋อใกล้แล้วอีกนิดนึงอ่ะแต่มันทางมันนุ่มๆมันไม่กระแทกเท้าเออมันไม่ใช่หินใช่โยเดี๋ยวนิดหน่อยประมาณ3ชั่วโมงรถก็มาไม่ได้มึงว่าลุงเขาเอาเครื่องบินขึ้นมาอย่างไรวะเขาอาจจะซื้อตอนที่มันบินมาลงได้บ้าก็ละโอ๊ยแต่ถ้าลากรถมันทุกมันจะลากเข้ามาได้ยังไงประกอบหรอเครื่องบินรุ่นเก่าแบบตกที่แบบเป็นเครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยที่เหลือแค่แบบคนเราไม่ควรจะชวนกันคุยตอนนี้คนดูบอกปิดเสียงเอฟเฟกต์ขอบแป๊บนึงครับไอ้เหี้ยไม่ได้เสียงเอฟเฟกต์นะกูขอบจริงมันเป็นทางขึ้นเขานะเว้ยเขาบอกว่ามันปีนขึ้นไปได้หมดเลยนะแล้วก็ลองเคาะประตูดูเดี๋ยวเขาจะมาเปิดต้อนรับเราไม่อยากมีคนปีนขึ้นแต่ก็เชี่ยมึงเอ้ยโบอิ้งแล้วคืออะไรรู้ป่ะคุณลุงแกอยู่ในนั้นอยู่ในเครื่องบินอยู่ทั้งที่มีคนมาเดินเที่ยวถ่ายรูปอ่ะแล้วเขาก็เวลคัมที่จะให้คนเข้าไปแบบนั่นน่ะดิคุยเชี่ยเกินไปนี่ไงนี่ลุงไปดูทางเข้าบ้านได้เดี๋ยวฉันตรวจลุงแกนิสัยดีใช่ป่ะนี่ไงโบอิ้ง727มีปัญหาโบอิ้งดีโคตรแปลกมึงทางเข้าบ้านใช่ป่ะเข้าทางปิดเครื่องบิน Hi how's it going from ThailandWe originally from Thailand, but we live here. Thailand? Yeah. I'm so sorry. Thailand. Oh, yeah. Okay. Okay. Yeah. Everyone, come up close. Take your shoes off. But. Don't touch your socks on the wing. Step from your shoes directly into the cabin. Don't touch your socks on the wing. Okay. The wing's dirty. Okay. Okay. Keep the cabin flight deck clean, so step from your shoes directly. Okay. จากที่กูอ่านข้อมูลมานะเขามีหมดเลยนะเว้ยอันโดยความสะดวกอ่ะอย่างเช่นแบบพวกแบบแอร์ฮีทอะไรพวกเนี้ยมีหมดเลยเครื่องซักผ้ามีห้องครัวมีห้องนอนมีห้องน้ำอยู่ในเครื่องบินว่าเขาประกอบเขาต้องมีตกแต่งภายในว่ากูว่าเป็นไปได้
ไม่มีทางไปได้ที่จะแบบมาเครื่องบินทั้งลำมาแบบนี้ต้องมาเป็นชิ้นต้องมาเป็นชิ้นมาเป็นชิ้นแต่ว่าเครื่องบินคือมันไม่มีเอนจินแล้วไงปะไหนเอนจินมันออกอ๋อเขาซื้อแต่ตัวถังไงรู้สึกโชคดีมากกว่าที่ลุงวันนี้ลุงแกออกมาอันนี้เรารู้สึกได้ว่าเราโชคดีเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้มาเจอลุงออกมาต้อนรับบางทีลุงก็อาจจะนอนอยู่แล้วก็ถ้าโชคร้ายก็อาจจะได้แค่มาแทกข้างนอกแต่นี้เราโชคดีจริงๆไปผู้ช่วยเขาบอกว่าตอนแรกอะตรงเนี้ยเป็นแฟลตคือไม่มีต้นไม้เลยแล้วโล่งๆเหรอแล้วลุงมาปลูกทีหลังเพื่อที่ลุงเอารถบรรทุกมันเครื่องบินขึ้นมาใช่นี่คือไม่ได้มาประกอบเขาบอกว่า resemble นะแต่เขาอะเอาทรัคขึ้นมาแต่ตอนนั้นอะก็คือโล่งๆลานโล่งลานโล่งเลยไม่มีต้นไม้เพราะว่ามันขึ้นมาไม่ได้ใช่ป่ะถ้ามีต้นไม้คือเขาก็ตัดเป็นราบหน้าราบเลยเสร็จแล้วเขาก็มาปลูกทีหลังปลูกหมดนี่แหละมึงดูดิเขาปลูกได้ปลูกได้อุดมสมบูรณ์มากเลยอ่ะเฮียคนอะไรจะเทพอ่ะเออคนอะไรเท่เกินเท่สุดเท่สุดในย่านนี้แล้วเท่สุดนั่นแหละกูรู้จักมาแล้วเป็นบุคคลที่เท่ที่สุดนั่นแหละกูรู้จักแล้วยังต้องมาต้อนรับทัวร์โดยที่เขาไม่เก็บเงินเราแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะเลยอ่ะOkay, what size shoes do you wear? Like 9.5. Like 10 or 9, it's okay. This should work. Oh, thank you. Hello. How are you? I'm good. How are you? Nice to meet you. And you too. Ni hao. She's Thai too. In Thailand, we say, yin di ton rap. Sawadee top.Yeah. Hello. Everybody come forward, please. ลุงบอกไปข้างหน้าไปข้างหน้าแปดอุ้ยอุ้ยแปดไฟไฟเหรอเออ Everybody arrange yourselves so you can all see. Okay. Okay. Everybody, flight deck.You may sit in any of the flight deck seats you like. The captain and first officer seats armrest. Watch your leg. Armrest rotate up and back for easier entry. Okay. As the flight crew knows very well. And you may exercise any controls from the sunscreen below except the tablet computer. So you may exercise the yoke or controls on the or the thrust levers. Engine 1, Engine 2, Engine 3, Fire Extinguisher, Number 2 Engine Fire Extinguisher. Remember to turn the fuel pump and check valve off before you engage the fire extinguisher. You only get one shot with these babies. กินอยู่ค่ะโอ้โห great power man great power yeah okay oh it's a อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ floppy disk floppy disk yeah how much data does it hold like 10 meg no 20 megabyte no I can't remember but how much it hold800 kilobytes. 800? Yeah, 800 kilobytes. Shit. Almost enough for one very low resolution image. It's working. Yeah, it's perfectly healthy. Macintosh. And you may explore. Oh, so you are engineering, engineer. Yeah. Oh, yeah. That's why you have like this computer. Okay. Yeah. Yeah. Wow. In the mid 80s, this was my baby. Oh, wow. Meow. เปิดเดมาเยือนพอไหมเนี่ยแมวงงแมวกลัวนี่เท่ว่ะโอ้โหไม่ให้หัวใจด้วยจะหยุดแล้วจะพูดอะไรแล้วอ่ะลุงก็เฟี้ยวชิบหายแล้วสุดแล้วลุงแม่งคือบุคคลที่กูจะจำไปตลอดชีวิตแบบบรูซที่จะจำไปตลอดชีวิตโคตรคือไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาทำแบบเป็นนิสัยของเขาอ่ะ
มึงใช่คือเขาเวลคัมทุกคนเขาเป็นคนแบบนั้นเว้ยไอ้แค่แม่งพูดแบบเป็นคนที่แบบกูพูดได้เลยว่าไอ้คำว่าคนดีคนเลวมันแบ่งแยกแล้วแต่คนตัดสินใช่ปะกูสามารถพูดได้ว่าลุงแม่งคือคนดีอ่ะเครื่องบินก็ว่าดีละแตกละประทับใจมนุษย์อีกแล้วมาประทับใจมนุษย์อีกแล้วออกมาจากเมืองพอร์ตแลนด์แล้วครับแล้วก็มาจอดอยู่ตรงซิลเวอร์ฟอลนะครับก็น่าจะเป็นน้ำตกที่สวยนี่ตอนนี้มาถึงแล้วตอนนี้จ่ายค่าที่จอดรถไป5เหรียญนะครับจอดได้จนถึงพระอาทิตย์ตกประมาณ This is your place I'll find mine You take the house I'll take the car I'm leaving townเดินในนิวซีแลนด์ไม่ใช่แบบในแบบป่าเขาคาเฟ่อันนี้มันนิวซีแลนด์แต่ปิดเร็วนะใครที่แบบชอบป่าชอบธรรมชาตินะแนะนำให้มาอยู่โอเรกอนเลยเขียวได้ใจSo you take the house, I'll take the car. I'm leaving town. I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. Yeah. Topic callเอสมาเฮียเฮียสมุนฟ้าโอ้โหไม่ได้เอสมาแล้วกูตายตายตายโอ้โหสุดยอดตอนนี้เราอยู่ข้างหลังน้ำตกแล้วเช็ดเท่โอ้โหสวยมากว่ะสวยมากว่ะอลังมากว่ะก็แนะนำเลยว่าถ้าใครนะครับแวะมาที่โอเรกอนถ้าผ่านจริงๆนะมีเวลาหน่อยนะแวะมาไฮกิ้งมาคือมาช่วงเช้ามันจะได้มีเวลาไฮกิ้งดูไหล่น้ำตกมันไม่ใช่ที่นี่มันไม่ได้มีแค่น้ำตกเดียวมันมีน้ำตกที่อื่นด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็สวยจริงๆแล้วก็มาเล่นน้ำได้เดี๋ยวว่พอยิ่งหน้าร้อนน่าจะแบบดีมากๆเดี๋ยวเราเดินไปให้สุดเลยดีกว่างั้นทางเดินแบบเท่มากชีวิตมันดีขนาดนี้เห็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่เดินไฮลงมาเจอยำหมูยอนึกอยู่แล้วก็หมูน้ำเลียบ
น้ำพริกแม่พรอยู่ไหนอันนี้หมูหยองต้องหยิบออกมาจากตู้เย็นไหมนรกไตปลาต้องกินกับข้าวไข่บ๊ายบายช้อปปี้นะสั่งได้คนอื่นไปกันหมดแล้วหรออุ้ยร้อนลูกหนามเลี้ยงใช่ไหมไม่รอก็หลบไปมึงรอก็ได้ความใช่ใช่วิ่งตัดหน้าเหรออุ้ยแล้วออกไงอ่ะอุ้ยขวานี่ไงกวางมันกำลังนำทางเฮ้ยไปส่งเราขวาหน้าหรือขวานี่กำลังไปส่งเราอยู่นี่ไงตัวนี้ไปส่งเราเนี่ยนี่อุ้ยเต็มเลยมาโอ้โหหลายตัวเลยว่ะเออเราไม่ชนใช่เฮ้ยมันเจ็บขาอยู่ใครทำอะไรมันอ่ะเออทำไมอ่ะวิตัวเอ้ยเนี่ยมันรู้จักกันแน่เลยอ่ะบายบายกวางซีโร่ฟองคืนครึ่งตีหนึ่งแล้วจะตีหนึ่งเลยน่าจะเป็นนอนแบบน่าจะเป็นคืนที่เรามาถึงเอามาว่ามาถึงที่พักอ่ะดึกที่สุดตั้งแต่เรารถทริปครั้งนี้มาอันนี้คืออารมณ์แบบค่ำไหนนอนนั่นเลยนะเพราะว่านี้เป็นที่จอดของแบบรถพ่วงรถสิบล้อเขาก็จะมาจอดนอนพักเบรกกันไม่ใช่พักเบรกอ่ะก็คือนอนเลยแหละเขาเรียกว่าในอเมริกาเขาจะเรียกว่า rest area เนี่ยแหละคนเวลาเดินทางไกลๆเขาจะมาจอดนอนกันได้ก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้สรุปอะไรดีกว่าเพราะว่ามันนี้เหนื่อยกันมากพอแล้วจะขอฝากเสื้อกับโปสเตอร์ได้ไหมเสื้อรุ่น 3,000 ไมล์วันอีพิกซอรี่นะโคตรเดือดสวยจัดแล้วก็โปสเตอร์ลันนัมเบอร์100แผ่นเท่านั้นผลิตไว้ให้100แผ่น Made in USA เซ็นแล้วเดี๋ยวส่งกลับไทยไปให้ครับสั่งได้ที่ Line Bowling Shirt ถ้าซื้อ2อย่างมีราคาพิเศษเหลือแค่ 1,300 บาทจบไปโอเคเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าป้ากันอันนี้คือรูทเบียร์ที่เป็นสูตรจาก150ปีที่แล้วไอ้เหี้ยโคตรใหญ่โอ้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างใจฟูอะไรอ่ะทำไมอ่ะมองข้ามมันไปได้ยังไงเพื่อน World War 2 Air Force ไอ้เหี้ยจริงมั้ยเนี่ยเออเพราะมันคือชิ้นส่วนของปอดติดตาเพื่อนเย็นคนบ้าอะไรเลยแพ้ไว้ในบ้านวะเดี๋ยวเราไปเที่ยวดีเวสกับชิปแรกคืนนี้